สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเออ่พูดคุยกันนะครับว่าออไออินควิซิเตอร์นี่ไอแกลอินควิซิเตอร์นีมันตายจริงหรือเปล่าวะดูปุ๊บเราก็เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยไม่น่าเอ้หรือว่าอาจจะจริงนะครับอ่ะก็คือว่าตอนนี้ซีรีส์เอ่อบีวันแคดบีนะครับของทางดิสนีย์พาณิชย์ออกมาได้2ตอนแล้วนะครับก็ มีจุดหนึ่งที่ผมว่าหลายๆคนสงสัยกันก็คือว่าไอแกนอินพิสิเตอร์เนี่ที่โดนภาคณนีที่สามนะครับหรือซิสเตอร์ทรีเสียบทะลุอกเข้าไปดิจะจะอดหรือจะอ่าหรือจะตายเลยอันนี้ผมก็ไม่ปัรจัยนะครับอ่ะก็คือซีรีส์นี้นะครับก็เป็นซีรีส์ของทางดิสนีย์พัทน,นะที่เป็นจกักรวาลขยายของ Star Wars นะครับเรื่องเรื่องระหว่างภาคที่สกับภาคที่สนะก็ หลังจากที่แกรนอินฟิซิตเตอร์นะครับเปิดตัวมาอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ตายอย่างอนาถโดยการโดนเสียบทะลุอกโดยพักีที่3นะครับซึ่งถ้าเกิดเราวิเคราะห์ในตัวอย่างนะครับเราก็จะเห็นว่าไอในการประชุมงานหอยพวกนี้นี่มันไม่มีแกนอินฟิซิเตอร์อยู่เฟ้ยในรูปที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยมันไม่มีแกนอินฟิซิเตอร์นั่งอยู่นะครับซึ่งก็จะคิดว่าพี่แกนนั้นได้ตายจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีจุดหนึ่งนะครับก็คือว่าใน Star War ลพาคเลเบลเนี่ ซึ่งเป็นเรื่องราว5ปีก่อนเหตุการณ์นในภาค4นะครับซึ่งก็น่าจะประมาณ5ปีหลังจากซีรีส์ o b บด้วยเช่นเดียวกันนะก็มันก็จะมีการโผล่มาของแกนอิกลิสเตอร์นะครับที่โผล่มาในภาคนี้แล้วก็ได้ตายลงอีกเช่นเคยเอา้าวคำถามก็คือว่าถ้าเกิดมันโดนเสียบทะลุอ,อกไปในซีรีส์ o b บซึ่งเกิดก่อนซีรีส์สตาร์วอลเลเบลนี่แล้วถ้ามันมาโผล่ได้ไงนะครับซึ่งเราก็จะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าทําไมมันถึงมาโผล่ได้ เหตุผลที่หนึ่งนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันแยกจักรวาลกันหรือเปล่าเออเลเบลเนี่ยอาจจะเป็นจักรวาลมัลติเวิร์สมันอาจจะแยกหรือไม่แยกผ,ผก็ไม่รู้นะครับว่าทางนั้นเขาคิดยังไงนะครับเพราะว่าในเลเบลนี่กับทางโอวีวันเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นแคนนอนเดียวกันหรือเปล่านะส่วนเหตุผลที่สองนะครับอินควิซิเตอร์นะครับแกนอินควิซิเตอร์เนี่ยอาจจะยังไม่ตายครับเพราะว่า ถ้าเกิดเรามาดูในคอมมิกนะครับสตาร w วอฉบับปี2020นี่ซึ่งเป็นภาคของลุคสกายวอล์กเกอร์นะครับในช่วงระหว่าง Empire Strikes Back กับทาง Return of Jedi นะครับเราก็จะเห็นว่าลุคสกายวอล์กเกอร์นี่ได้เดินทางไปยังวิหารเก่านะครับของทาง j จไดนะครับวิหาร j จไดเก่าซึ่งเขาก็ได้ไปพบกับไ์เซเบอร์สีเหลืองนั่นเองครับแต่ว่า ในระหว่างที่เดินทางไปนะครับป้าก็บอกว่าว้าดาร์ธเวเดอร์นะครับได้วางกับดักเอาไว้ครับโดยการให้อินคิวิสเตอร์นะครับแกนอินคิวิสเตอร์นี่ในร่างของโกสต์ไลเดอร์นะครับซึ่งมาเป็นลูกไฟเลยนะครับท่าโจมตีลูกสกายวอล์เกอร์นั่นเองแต่ว่ามันก็เหมือนกับเป็นลูกไฟกึ่งผีนะครับลูกสกายวอล์เกอร์ฟันนี่มันร่างก็หายกลายเป็นวิญญาณไปเลยนะครับแล้วพอลูกสกายวอล์เกอร์จากไปครับเวเดอร์เวเดอร์ก็ได้เข้ามานะครับแต่และปรากฏว่า แกนอีควิซิเตอร์นะครับที่เป็นรูปไฟก็มาปากรูตัวอีกครั้งหนึ่งครับพูดต่อพูดกับเวเดอร์ครับซึ่งเวเดอร์ก็ได้ตอบว่าอีควิสิเตอร์ไปเลยครับบอกว่ามาแกนะ่นั่นทำงานพลาดแกนอีควิสิเตอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าให้เวเดอร์นั้นปล่อยเขาไปซะเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่มันแย่ยิ่งกว่าความตายสีอีกซึ่งมันก็อาจจะเป็นกระบวนการของทางซิปลอดนะครับที่สามารถเอาวิญญาณมาใช้เป็นอาวุธได้อาจจะเล่นแร่แปรธาตุหรืออะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งมันก็อาจจะอ้างอิงเหตุผลได้ว่าไอ้ i n ิซ i เต t o r ที่เราเห็นมันโดนเสียบไปในอตอนที่2นี่มันก็อาจจะมีกระบวนการอะไรบางอย่างทำให้มันกลับมาในเลเบลได้ครับแล้วมันก็จะกลับมาอีกในคอมมิกของลูกสกายวอล์กเกอร์นะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่โดยรวมผมก็ยังสรุปไม่ได้นะครับว่ามันจะแยกจักรวาลกันหรือว่ามันจะมีวิธีอะไรที่ทําให้อินฟิซิเตอร์กลับมานะครับแต่ว่าชื่อพี่แกนี่เล่นยาวจนตอนที่6เลยนะอ่าอาจจะเป็นแฟลชแบ็กหรืออะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่แน่ใจนะครับ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนยวเพงนี้สวัสดีครับ